สวัสดีค่ะเรามาต่อที่ EP ที่7เลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ถักลงมา1ช่วงลายใช่ไหมแล้วเราก็ถักต่อออกมาอีก1 2 3 4เราถักออกมาเป็น4ช่วงลายนะคะทีนี้ช่วงลายต่อไปช่วงลายที่5เราก็ขึ้นงานครึ่งเดียวเหมือนเดิมโซ่3 x ลงในสับปะรดโซ่3 x โซ่3แล้วก็ขึ้นตัวขั้นฝั่งนี้ขั้นได้โซ่2 f 2หลักตัวขั้นทำเป็นแล้วนะคะไม่ลงรายละเอียดเนาะตรงนี้ตรงนี้ขั้นได้โซ่3เราจะถักต่ออีก2ช่วงลายซึ่ง2ช่วงลายนี้เราจะไม่ถัก F 9หลักเราจะถัก F 17หลักลงไปในตรงโซ่5นี่นะถัก F ไป11หลักลงไปในห่วงนี้ค่ะถัก F ลงไปให้ครบทั้ง11หลักนะคะถัก F ได้ครบทั้ง11หลักฝั่งนี้ก็โซ่3ตัวขั้นในแถวนี้เราก็จะได้ F 11หลักลงไปในห่วงนะให้ถักไปแบบนี้เวียนรอบจนถึงจุดเริ่มต้นเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็ตามมาปิดอีกครึ่งนึงที่เหลือจบด้วย F แล้วก็ดึงผ่านแบบนี้ค่ะขึ้นงานแถวต่อไปก็ขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมโซ่3แล้วก็ X ลงในห่วงสับปะรดห่วงสุดท้ายขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็มาทำตัวขั้นฝั่งนี้ในช่วงลายนี้นะคะเราก็มาดูขึ้นปกติเลยค่ะโซ่3 F โซ่1 F ขั้นด้วยโซ่1ให้ครบทั้ง11หลักแค่นั้นเองค่ะโซ่3 F ลงบน F โซ่1 F ลงหลักถัดไปโซ่1 F ถักครบทั้ง11หลักตามด้วยโซ่3แล้วก็มาทำตัวขั้นโซ่2 F ลงที่เดิมอันนี้ก็ในลูกสับปะรดโซ่3 X ลงในห่วงสุดท้ายขึ้นด้วยโซ่3แล้วก็มาทำตัวขั้นนะคะลายก็จะมีอยู่แค่นี้เพียงแค่เพิ่มเป็น11หลักแค่นั้นเองให้ถักเวียนจนจบแถวค่ะถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นก็จบงานได้โซ่3แล้วตามมาปิด F อีก2หลักตรงจุดเริ่มต้นอันนี้ก็ถักปกติเลยนะคะต่อไปนี้ขึ้นงานครึ่งเดียวแล้วก็ F ข้ามมาปิดสับปะรดฝั่งนี้เลยในลูกสับปะรดโซ่3 x หมดเลยนะคะโซ่3 x ลงในทุกๆห่วงนี่นะคะเราจะไม่ลงรายละเอียดพอมาถึงช่วงลูกสับปะรดก็ปิดลายนี้แล้วก็เริ่มถักลายใหม่นะคะถักเวียนไปโดยรอบจนจบแถวค่ะเราได้ถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นก็มาตามปิดตัวขั้นอีก2หลักที่เหลือวิธีขึ้นงานวิธีจบงานก็เหมือนที่แล้วๆที่เราถักมานะอันนี้เราไปไวเลยนะคะเพราะว่าแถวช่วงเนี้ยเราคงถักเป็นแล้วเนาะเราอยู่ตรงจุดนี้นะตรงปิดสับปะรดตรงคู่ที่1ซึ่งมันจะตรงตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราถักไป1แถว2แถว3แถว4แถวเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงแถวที่5เราจะเริ่มเพิ่มช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราถัก11หลักใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงนี้ค่ะให้ถักไปตามลายเลยนะคะเราได้ถักขึ้นมาถึงช่วงนี้ช่วงที่มีโซ่3ขั้นนะคะนี่ช่วงแถวนี้นะในแถวนี้เราก็ขึ้นโซ่3ขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิม F ลงไปตรงนี้เราจะถักโซ่2แล้วให้เราทำ F ลงหลักเดียวนะคะปกติเราจะถัก2หลักใช่ไหมแต่อันนี้เราลงหลักเดียวแล้วก็โซ่2แล้วก็มาทำตัวขั้นฝั่งนี้นี่นะคะเราจะเหลือหลักเดียวแบบนี้นะลายสุดท้ายของเสื้อตัวนี้ก็จะขึ้นระหว่างกลางตรงนี้นะลงในลูกสับปะรดก็โซ่3 x
ในลูกสับปะรดก็โซ3 x ในแถวนี้เราจะเหลือสับปะรด5ห่วงนะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3เดี๋ยวจะทำตัวขั้นฝั่งนี้ให้ดูอีก1ครั้ง f 2หลักโซ่2 f 2หลักตรงนี้ขั้นได้โซ่2แล้ว f ลง1ครั้งในโซ่3ตรงนี้มาฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วตัวขั้นนี่นะอย่าลืมว่ามีแค่หลักเดียวนะคะลงในแถวนี้ให้ทำไปเวียนรอบจนจบแถวค่ะถักเวียนจนมาจบแถวจบด้วยโซ่3แล้วก็ปิดอีก 2F ตรงจุดขั้นจบด้วยโซ่1 F 4ดึงผ่านในแถวต่อไปนะคะเราจะเริ่มขยายงานช่วงนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ให้ทำF ลงใน F ของแถวที่แล้วตรงนี้ขั้นได้โซ่3แล้วก็ F ลงที่เดิมมาฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็ตัวขั้นโซ่2 F 2หลักลงในตัวสับปะรดโซ่3 X แล้วก็โซ่3 X ลงทุกห่วงในแถวนี้สับปะรดเราจะเหลือ4ห่วงนะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็มาทำตัวขั้นนี่นะพอมาถึงช่วงตัวขยายจุดนี้เราก็ทำแบบนี้ค่ะก็คือโซ่2แล้วก็เหมือน V เนี่ยขั้นด้วยโซ่3นะให้ทำแบบนี้เวียนรอบจนจบแถวจบงานได้โซ่3เสร็จแล้วก็มาปิด F อีก2หลักตรงจุดตัวขั้นจบได้โซ่1 F ลงโซ่3ดึงผ่านหมดเลยขึ้นงานแถวต่อไปด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมในแถวนี้เราก็จะทำโซ่2แล้วก็ F 3หลักลงใน F แถวที่แล้ว1 2 3โซ่2แล้วก็ F ลงในโซ่3ตรงนี้เลยมาฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็ F 3หลัก F 3หลักลงไปค่ะแล้วก็โซ่2ตัวขั้นลงในลูกสับปะรดก็โซ่3แล้วก็ x ทุกห่วงเลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็มาทำตัวขั้นฝั่งนี้เหมือนกันทุกประการในแถวนี้สับปะรดจะเหลือ3ห่วงตรงจุดตัวขยายจะได้แบบนี้นะคะ F 3หลักโซ่2แล้วก็ F ลงในโซ่3ของแถวที่แล้วฝั่งนี้ก็เช่นกันให้ถักแบบนี้เวียนไปจนสุดแถวเราถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นก็มาปิดงานเหมือนเดิมนะคะขึ้นงานก็โซ่3 F ขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมแถวนี้เราจะใช้โซ่3แล้วก็ทำ F ลงในทุกๆหลักให้ครบทั้ง3หลัก Fครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ขั้นได้โซ่2 F ลงไปบน F ของแถวที่แล้วโซ่3แล้วก็ F ลงที่เดิมจะได้ V แบบนี้นะคะเหมือนแถวนี้เลยฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็ F 3หลักลงในทุกหลัก1 23ขั้นด้วยโซ่3แล้วก็มาทำตัวขั้นอ
ขึ้นสับปะรดโซ่3 x ลงในห่วงแรกโซ่3 x โซ่3 x ในแถวนี้เราจะเหลือสับปะรด2ห่วงนะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ทำตัวขั้นค่ะในตัวขั้นจะได้ออกมาเป็นแบบนี้โซ่3 f 3หลักลงใน f ทุกหลักเลยขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ทำ V ค่ะแต่ขั้นด้วยโซ่3ซึ่งเหมือนกันกับแถวนี้ฝั่งนี้ก็ก๊อปปี้เหมือนกันกับฝั่งนี้เลยให้ทำไปเวียนรอบจนจบแถวเราถักเวียนจนมาถึงจุดจบงานก็จบด้วย F 2หลักโซ่1แล้วก็ F ดึงผ่านแถวต่อไปก็ขึ้นเหมือนเดิมโซ่3 F โซ่3แล้วก็มาทำเหมือนแถวที่แล้วค่ะปัก F ลงใน F ทุกๆหลักครบทั้ง3หลักตรงนี้ขั้นได้โซ่3ทีนี้ก็ให้ F ลงในโซ่3ตรงกลางนี่นะคะ F 2หลักลงไปขั้นได้โซ่5แล้วก็ F 2หลักลงที่เดิมมาฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ F 3หลักโซ่3แล้วก็มาปิดตัวขั้นฝั่งนี้ลงสับปะรดโซ่3 x โซ่3 x แล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ไปทำตัวขั้นนี่นะคะลายของแถวนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ในแถวนี้จะเหลือ1ห่วงนะคะในสับปะรดตรงช่วงลายขยายก็จะโซ่3 F 3หลักโซ่3 F 2หลักโซ่5ฝั่งนี้ก็ทำเช่นกันค่ะให้ทำแบบนี้เวียนไปจนจบแถวถักเวียนจนมาสุดแถวแล้วก็มาปิดตัวขั้นอีก2หลักจบด้วยโซ่1วิธีจบก็เหมือนเดิมค่ะแถวต่อไปขึ้นก็ปกติครึ่งเดียวแบบนี้ในแถวนี้ตรงจุดขยายงานเราจะทำโซ่4โซ่4เสร็จแล้วให้เราทำ F 3หลักรวบนี่ค้างไว้ก่อนนะคะหลักที่2หลักที่3แล้วก็รวบพร้อมกันในแถวนี้เราจะรวบแบบนี้ตรงนี้ก็โซ่4ให้เราทำ F ลงไปในนี้11หลักถัก F ลงไป11หลักตามด้วยโซ่4แล้วก็ทำ3หลักรวบแบบฝั่งนี้ปลดค้างไว้หลักที่2ค้างไว้หลักที่3รวบโซ่4แล้วก็ลงตัวขั้นลงสับปะรดโซ่3แล้วก็ลงในห่วงสุดท้ายที่เหลือขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ทำตัวขั้นฝั่งนี้ในแถวนี้สับปะรดก็จะไม่มีห่วงเหลือแล้วนะคะตรงช่วงลายขยายลายสุดท้ายของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราทำไปจนสุดแถวเราถักเวียนจนมาจบแถวแล้วก็ปิดงานอีก2หลักที่เหลือจบเหมือนเดิมขึ้นงานก็เหมือนเดิมตรงนี้เราจะขั้นในโซ่3x ลงในโซ่4ของแถวที่แล้วค่อยๆดูนะคะใกล้เสร็จแล้วอีก2แถวสุดท้ายตรงนี้เราจะขั้นได้โซ่3เหมือนกัน x ลงโซ่3 f ลงในหลักแรกโซ่1 f โซ่1เราจะทำโซ่1 f ลงในทุกๆหลักจนครบทั้ง11หลักนะคะในแถวนี้เราถักครบทั้ง11หลักโซ่3 x ลงในโซ่4ของแถวที่แล้วโซ่3
x ลงในโซ่4ฝั่งนี้จะขึ้นตัวขั้นโซ่3ก่อนแล้วก็มาปิดตัวขั้นแล้วก็ข้ามมาปิดตรงนี้เลยตรงช่วงสับปะรดก็จะถูกปิดไปนะคะตรงช่วงตัวขยายจากจุดตัวขั้นโซ่3 x โซ่3แล้วก็มา x ฝั่งนี้ขึ้นโซ่3เราจะได้โซ่3 1 2 3ในตัวขยายเราก็จะทำ f โซ่1 f โซ่1นะคะฝั่งนี้ก็โซ่3 x ลงโซ่3 x ลงก่อนจะขึ้นตัวขั้นก็โซ่3เราจะได้โซ่3เหมือนกันทั้ง2ฝั่งจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้1ช่วงลายเราจะสาธิตให้ดูแค่1ช่วงลายให้ทำซ้ำๆแบบนี้วนรอบจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นค่ะเราถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นก็มาปิด F อีก2หลักที่เหลือจบแถวนี้ด้วยโซ่1 F ลงไปตรงโซ่3ดึงผ่านหมดเลยแถวต่อไปเป็นแถวสุดท้ายปลายสุดนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่1แล้วก็ X ลงในห่วง1 2พอครั้งที่2โซ่3ทำปุ่มก็คือ x ลงไปในตัวของมันเองดึงผ่านแล้วก็ลง x อีก1ครั้งลงในห่วงเดิมในห่วงเดิมจะมี 3x โดย x ตัวที่2จะมีโซ่3ทำตุ่มห่วงถัดไป x ลงไปเลย1 2พอ x ครั้งที่2โซ่3แล้วก็ x ลงในตัวของหลักที่2เมื่อกี้เนี่ยดึงขึ้นมา x ทำตุ่ม x 1หลักลงในห่วงเดิมโซ่3ตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิม x 1ครั้งx 2ครั้งโซ่3แล้วก็ x ลงไปในตัวมันเองดึงผ่านเป็นตุ่มปิดห่วงนี้ x อีก1รอบในตรงโซ่3เราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปในช่องตรงนี้ให้ x ลงไปแล้วก็โซ่3แล้วก็ x ทําตุ่มในนี้เราจะทํา x ลงไปแล้วก็โซ่3ทําตุ่มลงในทุกๆช่องเลยนะคะเอ็กโซ่3เอ็กลงที่เดิมเอ็กลงช่องถัดไปโซ่3เอ็กให้เราทำตุ่มไปให้ครบทุกช่องเลยนะคะเราถักเอ็กพร้อมตุ่มให้ทุกช่องเลยนะคะพอมาถึงตรงช่วงโซ่3เนี่ย1 2 3ตรง3ห่วงตรงนี้นะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะ x ลงไปครั้งที่1ครั้งที่2พอหลักที่2นี่เราทำโซ่3แล้วก็ทำตุ่มจบช่องนี้ด้วย x อีก1ครั้งช่องถัดไป x ครั้งที่1 x ครั้งที่2พอ x ครั้งที่2โซ่3ทำตุ่มแล้วก็ x อีก1หลักต่อไป x ครั้งที่1 x ครั้งที่2โซ่3ทำตุ่มจบได้ x อีก1ตัวนี่นะคะตรงในห่วงโซ่3เราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งด้านในเราก็จะใส่ตุ่มทุกช่องเลยพอมาถึงจุดตรงรวบตรงนี้เราจะทำ x ลงไป1ครั้งแล้วก็ทำตุ่มเลยทำตุ่มได้โซ่3นะแล้วก็ข้ามมาทำจุดนี้เลยค่ะนี่โซ่3ทำตุ่มได้ x นี่นะตรงช่วงตัวรวบนี่เราจะออกมาเป็นแบบนี้พอมาถึงช่วงลายนี้เราก็เริ่มทำตั้งแต่จุดนี้เลยค่ะให้เราทำแบบนี้เวียนรอบตัวค่ะเราถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะอันสุดท้ายให้เรา x ลงตรงนี้เลยลงตัวขั้นโซ่3ทำปุ่มแล้วก็ C ดึงผ่านตรงโซ่แรกที่เราขึ้นงานนะคะ C ดึงผ่านตัดไหมได้เลยค่ะพับกลับไปกลับมาแบบนี้แค่นี้ก็
เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะชายเสื้อของเราที่ถักเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ปลายสุดก็จะเหมือนมีดอกไม้เล็กๆอยู่ริมระบายปลายสุดเลยนะคะน่ารักดีค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปเราขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้ต่อคลิปหน้าตอนต่อแขนออกมาเราจะต่อออกมาประมาณ1หรือ2ช่วงลายแล้วก็ต่อเป็นระบายเล็กๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ให้สาวน้ำมนต์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ